สาหกิจและหน่วยงานของรัฐท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท่านผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาและรับฟังนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อนำไปจัดทำคำของงบประมาณรวมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและจัดส่งให้สำนักงบประมาณภายในวันที่6ตุลาคม2566บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีและคุณาเปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีท่านหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐที่มาร่วมประชุมกันในวันนี้รวมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกท่านที่อยู่ในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ทุกคนจุดประสงค์ของการประชุมวันนี้ผมขอมอบนโยบายและกรอบแนวทางการทำงบประมาณรายจ่ายปี2567ให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างที่ทุกท่านทราบดีอยู่รัฐบาลปัจจุบันเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินในช่วงที่ประเทศไทยกำลังจะเผชิญกับความท้าทายทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นผลจากโควิด-19 ที่ทำให้ประเทศไทยฟื้นตัวช้ากว่าเพื่อนบ้านและฟื้นอย่างไม่เท่าเทียมเป็น K-shape recovery ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในหลายระดับประเทศไทยเองก็ได้ให้คำมั่นสัญญาในเวทีสหประชาชาติเมื่อ2สัปดาห์ก่อนว่าเราจะเดินหน้าพัฒนาแก้ไขเรื่องนี้อย่างดีที่สุดร่วมกับนานาประเทศเศรษฐกิจโลกที่ถูกกระทบโดยสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศปัญหาซัพพลายเชนที่กระทบมาถึงประเทศไทยโครงสร้างอุตสาหกรรมภาคผลิตที่กระจุกตัวอยู่ไม่กี่หมวดสินค้าถูกจำกัดด้วยจำนวนตลาดที่ไทยไม่สามารถส่งออกได้อีกไม่นานเราก็จะเจอกับเอลนีโน่ที่จะทำให้เกิดภัยแล้งยาวกระทบกับพี่น้องเกษตรกรกว่า20ล้านครัวเรือนหนี้สินในภาคครัวเรือนการเกษตรมีเรื้อรังการพักหนี้มา13ครั้งแต่เราจะต้องแก้ที่โครงสร้างอื่นๆเช่นความสามารถในการผลิตเกษตรของเราการต่อยอด value chain ให้เป็น high value agricultural economy วิธีทำการเกษตรของเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาฝุ่นควันที่เกิดขึ้นซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาสาธารณสุขอื่นๆอีกปัญหาทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วล้วนมีส่วนทำให้เศรษฐกิจของเรามีปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้และยังมีส่วนทำให้เกิดปัญหาภาคสังคมอื่นๆอีกด้วยในภาคสังคมที่เราเห็นเองมีความท้าทายหลายประการที่เรากำลังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Age Society จะทำให้ Workforce ของเราลดลงมีสัดส่วนแรงงานต่อประชากรลดลงและรัฐจะต้องใช้เงินมากขึ้นในการทำสวัสดิการเพื่อดูแลประชาชนทุกคนความเปราะบางที่เกิดขึ้นจากหนี้สินหนี้ครัวเรือนค่าแรงขั้นต่ำที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงทั้งยาเสพติดด้วยหลายๆปัญหาผมก็ได้รับฟังมาด้วยตนเองจากการที่ลงพื้นที่กำลังก่อให้เกิดภาระทางการคลังของรัฐบาลทั้งแง่การลงทุนแก้ปัญหาสวัสดิการสาธารณสุขและอีกหลายๆมิติจากความท้าทายที่ผมกล่าวไปแล้วรัฐบาลนี้เราจะ take on action อย่างจริงจังดำเนินนโยบายร่วมทั้งทางราชการทุกภาคส่วนและผลักดันเอกชนทุกระดับเพื่อให้รับมือกับความท้าทายนี้ในระยะสั้นรัฐบาลให้ความสำคัญ3ประการกับเรื่องเร่งด่วนคือการฟื้นฟูรายได้ดูแลค่าใช้จ่ายประชาชนและเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมีท่านรองนายกภูมิธรรมเป็นประธานคณะกรรมการขอเริ่มที่การฟื้นฟูรายได้ที่จะเริ่มต้นด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี2567จะมีการอัดฉีดเงินเข้าไปในเศรษฐกิจด้วยกรอบงบประมาณ 560,000 ล้านนโยบายนี้จะแตกต่างจากการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆที่เคยเกิดขึ้นซึ่งที่ผ่านมาการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าไม่ถึงทุกพื้นที่ไม่ถึงชุมชนกล่าวคือเป็นการกระตุ้นฝั่งดีมานด์หรือกระตุ้นอุปสงค์ความต้องการเป็นหลักแต่การกระตุ้นฝั่งดีมานด์อย่างเดียวจะทำให้เกิดการเจริญเติบโตที่ไม่เท่าเทียมเพราะดีมานด์ที่มากขึ้นก็จะวิ่งเข้าหาศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเป็นหลักไม่ได้กระจายไปยังชุมชน
ในครั้งนี้เงิน 560,000 ล้านบาทที่จะเข้าไปกระตุ้นดีมานด์และจะขับเคลื่อนฝั่งซัพพลายหรืออุปทานให้โตขึ้นก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสิ่งที่ได้รับคืนมาคือภาษีที่จะกลับคืนสู่ภาครัฐการจำกัดการใช้จ่ายให้อยู่ในชุมชนจะทำให้เงินหมุนเข้าไปในระดับรากหญ้าก่อนเสมอทำให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเศรษฐกิจนี้ระยะเวลา6เดือนนี้เองที่เพื่อกำหนดให้เงินทุนต้องหมุนมีการจับจ่ายใช้สอยไม่งั้นจะมีการเอาไปดองไว้ไม่เกิดให้เกิด multiplier effect หรือการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจตอนนี้ครม.ก็ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดหาแหล่งเงินการกำหนดกฎระเบียบทั้งหมดและตอบคำถามจากทุกๆคนไม่ต้องห่วงครับใช้ได้แน่นอนภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้แต่นี่เป็นเพียงมาตรการระยะสั้นซึ่งเดี๋ยวจะขอพูดในระยะยาวว่ารัฐบาลมีมาตรการอย่างไรที่ทำให้เศรษฐกิจโตอย่างต่อเนื่องด้านการท่องเที่ยวเราก็จะฟื้นฟูการท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเที่ยวภายในและนอกประเทศซึ่งในการประชุมครม.วาระแรกได้ดำเนินการเรื่องที่ทำได้ทันทีคือการยกเว้นวีซ่าชั่วคราวให้กับนักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ได้มีนักท่องเที่ยวชอบชุดแรกเดินทางเข้ามาถึงแล้วนับเป็นมาตรการเบื้องต้นเท่านั้นรัฐบาลจะวางแผนดำเนินมาตรการกับประเทศอื่นๆอีกโดยพิจารณาจากสถานภาพเศรษฐกิจความต้องการและสถานะของประเทศนอกจากนั้นรัฐบาลจะวางแผนมาตรการอื่นๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเช่นช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายอำนวยความสะดวกหรือมาตรการอื่นๆที่เหมาะสมในระยะยาวเราเองต้องพัฒนาด้านอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือการต่างประเทศที่จะต้องมีการจัดโรดโชว์เป็นต้นด้วยทิศทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นผมมั่นใจว่าเราจะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำไปอยู่ที่400บาทต่อวันได้เร็วที่สุดเป็นสเต็ปแรกด้านค่าใช้จ่ายคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติลดค่าพลังงานให้กับประชาชนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการทำให้น้ำมันดีเซลราคาไม่เกิน30บาทหรือทำค่าไฟเหลือเพียง 3.99 บาทโดยจะมีการวางแผนใช้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาชั่วคราวโดยจะควบคู่ไปกับวางแผนโครงการพลังงานระยะยาวด้วยแน่นอนในอนาคตก็ต้องหาทางลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงอีกอาทิเช่นค่าก๊าซหุงต้มน้ำมันเบนซินเป็นต้นเพื่อให้เหมาะสมกับค่าครองชีพของประชาชนหนี้ครัวเรือนหนี้เกษตรกรคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้อนุมัติไปแล้วพักหนี้ให้กับเกษตรกรเกือบ 2,700,000 รายและจะวางแผนดูแลหนี้สินกลุ่มที่มีความจำเป็นอื่นๆเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อลมหายใจให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากหนี้สินทั้งนี้การพักหนี้ในช่วง9ปีก่อนหน้านี้เกิดมา13ครั้งและยังมีการแทรกแซงราคาตลาดสินค้าอีกนับแสนแสนล้านแต่ก็ยังไม่เพียงพอซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อว่าครั้งนี้เราจะทำอย่างไรกันเรื่องรัฐธรรมนูญรัฐบาลนี้ได้เดินหน้าตั้งคณะกรรมการเพื่อเริ่มดำเนินการแล้วโดยจะดำเนินการทำประชามติเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชนมาตรการระยะสั้นที่ผมกล่าวไปทั้งหมดนี้จำเป็นต้องมีงบประมาณสนับสนุนแต่จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าต่อชีวิตให้กับประชาชนและภาคธุรกิจทั้งเล็กและใหญ่เพื่อให้มีกำลังไปสร้างพลังทางเศรษฐกิจต่อไปสำหรับรัฐเองเราจะต้องวางแผนหาเงินกลับมาคืนในส่วนที่ใช้ไปในส่วนนี้ด้วยและรักษาวินัยทางการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดในระยะยาวรัฐบาลตั้งใจจะทำให้เศรษฐกิจโตไปอย่างยั่งยืนซึ่งในนโยบายระยะยาวจะครอบคลุม3มิติด้วยกันได้แก่การสร้างรายได้การขยายโอกาสและดูแลคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในการสร้างรายได้มีการเพิ่มรายได้สุทธิในภาคเกษตรการเปิดการค้าระหว่างประเทศการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดึงดูดการลงทุนอย่างที่บอกไปแล้วเราพักหนี้มา13ครั้งใช้เงินไปมหาศาลแต่ว่าปัญหาหนี้สินในภาคเกษตรก็ไม่ได้ถูกการแก้ไขอย่างบูรณาการในรัฐบาลนี้นอกจากจะพักหนี้เราก็ต้องต่อลมหายใจแล้วเราจะใช้หลักการตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้
ดูแลเกษตรกรโดยการลดต้นทุนเช่นค่าปุ๋ยโดยการปรับสูตรและใช้ปริมาณที่เหมาะสมให้ตรงกับสภาพพืชและสภาพดินรวมถึงการใช้ยิวหรือผลิตผลต่อไร่ด้วยในการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการปลูกและใช้นวัตกรรมต่างๆเช่นเกษตรแม่นยำหรือ Precision Agriculture เป็นต้นเป้าหมายของรัฐบาลนี้คือการทำให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น3เท่าภายใน4ปีต้องดูทั้งอุปสงค์อุปทานให้เหมาะสมมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อไม่ให้สินค้าล้นตลาดและราคาตกต่ำวางแผนบริหารพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์โดยพิจารณาปัจจัยให้ครบทุกมิติไม่ว่าจะเป็นต้นทุนราคาระยะเวลาข้อกฎหมายและอื่นๆจัดทำองค์ความรู้อย่างเป็นระบบควบคู่ไปกับการลดทุนให้ลดต้นทุนให้กับเกษตรกรรวมถึงใช้มาตรการใหม่ๆเช่นการขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าด้วยนอกจากภาคเกษตรแล้วภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมเองก็จะได้รับผลต่อเนื่องจากการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านดิจิทัลวอลเล็ตรัฐบาลนี้จะให้การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เศรษฐกิจดิจิทัลเทคโนโลยีชั้นสูงหรือ Deep Tech อุตสาหกรรมสีเขียวอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศและผลักดันให้สตาร์ทอัพไทยสามารถเจริญเติบโตได้ซึ่งจะมีการจัดทำแมทชิ่งฟันที่ภาครัฐจะร่วมมือกับกองทุนระดับโลกเราจะอาศัยความเชี่ยวชาญของกองทุนในการค้นหาและคัดเลือกสตาร์ทอัพหรือ SME ที่มีศักยภาพโดยภาครัฐจะร่วมลงทุนด้วยเพื่อให้สตาร์ทอัพหรือ SME เหล่านี้มีแหล่งเงินทุนที่พอเพียงเติบโตและขยายเป็นยูนิคอร์นได้ต่อไปในอนาคตรัฐบาลจะช่วยเหลือ SMEให้มีกลไกช่วยเหลืออย่างครบวงจรทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์การผลิตการจัดหาเงินทุนเปิดตลาดและมาตรการอื่นๆเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเติบโตได้ในเวทีโลกเรื่องโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมทั้งถนนน้ำรางอากาศจะต้องมีการวางแผนลงทุนอย่างเป็นระบบและต้องทำอย่างมียุทธศาสตร์ดูทั้งอุปสงค์และอุปทานให้สอดคล้องกันยกตัวอย่างเช่นสนามบินซึ่งจะเป็นหน้าด่านของการท่องเที่ยวก็ต้องมีการวางแผนขยายให้เหมาะสมให้สามารถรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นทั้งในเมืองหลักและขยายไปในเมืองรองและต้องดูเพิ่มปริมาณขั้นตอนและมาตรการบริการควบคู่กันไปทั้งหมดรางรถไฟจะต้องสามารถส่งสินค้าจากเมืองต่างๆไปได้ยังตลาดและจะต้องเชื่อมต่อกับรางรถไฟของโลกได้เช่นขนส่งสินค้าไปยังประเทศจีนและยังต้องขยายระบบทั้งในและนอกเมืองเพื่อรองรับการเดินทางการส่งสินค้าในราคาที่เป็นธรรมเช่นรถไฟฟ้า20บาทตลอดทั้งสายที่ได้ดำเนินการไปแล้วบ้างและต้องเจรจาหาทางออกร่วมกับผู้ให้บริการอื่นๆอีกเพื่อให้ครบทั้งระบบถนนเรือระบบอื่นๆก็ต้องมีแผนกระจายไปให้ทั่วถึงอย่างมีเหตุมีผลมีตัวชี้วัดที่เหมาะสมถึงความต้องการหรือตอบยุทธศาสตร์ของประเทศจากที่ผมได้รับความฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจทุกกลุ่มทุกท่านล้วนสนับสนุนให้ประเทศไทยเดินหน้าเปิดตลาดการค้าให้มากขึ้นเพื่อทำให้สินค้าไทยสามารถส่งออกไปยังทั่วโลกได้จึงเป็นที่มาของการต้องการขยาย FTA หรือเปิดตลาดใหม่ๆสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆโดยมุ่งเน้นไปทางยุโรปและแถบอาหรับแอฟริกาให้มากขึ้นรวมถึงการขยายหมวดหมู่ของสินค้าให้ครอบคลุมภาคธุรกิจของไทยด้วยการเดินหน้าเจรจาทั้งหมดที่ผมกล่าวไปแล้วจะนำมาซึ่งการลงทุนใน Real Sector ให้มากขึ้นด้วยเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศเรื่องนี้ภาคธุรกิจที่มาคุยกับผมเขาก็บอกว่าถ้าเราขยายได้มากเขาก็สนใจที่จะลงมาลงทุนมากขึ้นเพราะมันเสริมความสามารถในการแข่งขันของเขาได้รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการเร่งเจรจา FTA
ที่ค้างอยู่กับ EU และเร่งเดินหน้าเปิดตลาดใหม่ๆเช่นตะวันออกกลางและแอฟริกาเรื่องนี้เราได้ผ่านเราได้ท่านปานปีและท่านภูมิธรรมมาดำเนินการอย่างเร่งด่วนเรื่องการค้าต่างประเทศที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือการเปลี่ยนการทูตเราให้มีความเป็น proactive มากยิ่งขึ้นเราจะไม่รอคำเชื้อเชิญจากต่างประเทศอย่างเดียวแต่เราจะรุกออกไปพบไปคุยไปจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อบอกชาวโลกว่า Thailand is open หรือประเทศไทยเปิดแล้วการลงทุนทั้งภาคเกษตรการทำให้เศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและการเดินหน้าการเจรจาต่างประเทศต้องใช้ทรัพยากรทั้งคนทั้งเงินและเวลาแต่ทำแล้วเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมหาศาลซึ่งจะนำประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของโลกรักษาความเป็นกลางระหว่างขั้วอำนาจซึ่งจะกลายเป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่บริษัทต่างชาติกำลังให้ความสนใจการดำเนินการหลากหลายนโยบายจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นและทำให้รัฐบาลสามารถปรับค่าแรงขั้นต่ำตามเศรษฐกิจได้เป็น600บาทต่อวันปริญญาตรี 25,000 บาทต่อเดือนภายในปี2570ในการขยายโอกาสที่หลากหลายประเด็นที่ผมพูดไปตอนแถลงนโยบายแต่จะขอรีแคปสั้นๆไม่กี่เรื่องคือพลังงานที่ดินการศึกษาและซอฟต์พาวเวอร์ด้านพลังงานที่ประชาชนเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายในระยะสั้นเราก็ได้ปรับแก้ไขไปแล้วชั่วคราวแต่ในระยะยาวก็ต้องมาดูตัวโครงสร้างกันรวมถึงเราต้องวางแผนเรื่องพลังงานสะอาดด้วยเพื่อจะดึงดูดการลงทุนจากนานาประเทศให้ได้เรื่องที่ดินรัฐบาลนี้จะต้องทำให้พี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ยังไม่มีสิทธิ์ในที่ดินทำกินให้เขาได้มีโฉนดมีเอกสารสิทธิ์ครบถ้วนและรวมถึงพิจารณากำหนดเงื่อนไขต่างๆที่เหมาะสมด้วยกองทัพก็พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนนำที่ดินมาจัดสรรเพื่อนำไปใช้สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยด้านการศึกษาเองผมก็ให้ความสำคัญด้วยประเทศไทยจะต้องเป็นสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสังคมที่รักการอ่านมีการพัฒนาทั้งนักเรียนทั้งครูและทำให้หลักสูตรมีความทันสมัยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยเหลือและอาจรวมถึงการลดปริมาณงานการเรียนการบ้านและปัจจัยอื่นๆสำหรับหลายๆส่วนในภาคการศึกษาในการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัยแรกก็ได้มีมติจัดตั้งคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์เพื่อผลักดันเรื่องการสร้างอัตลักษณ์และนำมาใช้ประโยชน์มากขึ้นด้วยและสุดท้ายจะส่งผลให้เรามีเอกลักษณ์และมีบริการที่โดดเด่นส่งผลต่อเศรษฐกิจที่เติบโตเช่นกันรวมถึงงานต้องลงทุนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในระยะยาวทั้งนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้มากขึ้นวางแผนลงทุนสถานที่ท่องเที่ยวแมนเมดในหลายๆพื้นที่ทำให้ประเทศไทยเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกทั้งในเมืองหลักและในเมืองรองเรามีนโยบายที่ทำให้โลว์ซีซั่นหมดไปจากประเทศไทยเช่นใช้ประโยชน์จากเทศกาลต่างๆให้ครบวงจรเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเรื่องความมั่นคงและคุณภาพชีวิตเราคงละเลยเรื่องความมั่นคงที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ทั้งรูปแบบของภัยคุกคามและวางแผนรับมือให้เหมาะสมต้องมีการบริหารจัดการกำลังพลทรัพยากรให้เหมาะสมกับยุคสมัยเช่นมีกำลังพลประจำการน้อยลงแต่มีคุณภาพและทันสมัยมากขึ้นปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกณฑ์ทหารเป็นสมัครใจทำให้กองทัพของเราเป็นสากลมีความเป็นมืออาชีพในขณะเดียวกันก็เป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนในเวลาต่างๆรวมถึงงานนำสินทรัพย์ของกองทัพออกมาสร้างประโยชน์ให้ประชาชนซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกันไปแล้วบ้างรัฐบาลนี้จะจัดการยาเสพติดให้หมดสิ้นบำบัดและส่งคืนลูกหลานที่ติดยาเสพติดสู่ครอบครัวจัดการกับผู้มีอิทธิพลป้องกันการแทรกแซง
การบริหารราชการโดยวางแผนใช้มาตรการต่างๆเช่นตั้งรางวัลให้ผู้ให้เบาะแสปกป้องคุ้มครองพยานและอื่นๆที่เหมาะสมเป็นต้นมาตรการต่างๆผมต้องขอให้เกียรติกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจข้าราชการและประชาชนที่เกี่ยวข้องให้ช่วยกันดำเนินการให้สำเร็จยังมีเรื่องของภัยธรรมชาติเตรียมตัวรับมือกับเอลนีโนที่ท่านรองนายกภูมิธรรมได้รับไปดูแลเรื่องของการดูแลน้ำเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้เป็น40ล้านไร่ทำแผนลงทุนในบริเวณที่ยังเข้าไม่ถึงและครอบคลุมไปยังการดูแลบริหารน้ำอย่างครบวงจรซึ่งหลายโครงการที่อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการก็ขอให้ความสำคัญด้วยเช่นการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์การทำให้น้ำไม่ท่วมไม่แล้งในทุกฤดูต่างๆโดยใช้ฝายพาราซอยซีเมนต์หรือทำธนาคารน้ำใต้ดินและโครงการอื่นๆเดินหน้าแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ต้องบริหารจัดการอย่างเร่งด่วนก่อนจะส่งผลกระทบในต้นปีที่จะถึงนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการเสนอพรบ.อากาศสะอาดเข้าสภาไปแล้วซึ่งจะช่วยผลักดันการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและบาลานซ์ระหว่างการสร้างประโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบันและส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้ด้วยอีกเป้าหมายหนึ่งคือการวางแผนที่ทำให้ประเทศไทยเป็นคาร์บอนนิวทรัลภายในปี2593หรือ2050ใน UN meeting ที่ผ่านมาประเทศไทยก็ได้ประกาศว่าปีนี้รัฐบาลจะออก Sustainability Linked Bond ตั้งเป้าออกไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาทจุดประสงค์ของพันธบัตรนี้จะทำให้องค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันดำเนินนโยบายที่สร้างความยั่งยืนการดำเนินเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องที่ต้องลงมือทำตั้งแต่วันนี้และใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลฉะนั้นเราจะรอช้าไม่ได้เรื่องสวัสดิการและสาธารณสุขต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ้นนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อให้ประชาชนได้รับการเข้าบริการทำให้ประเทศไทยมี Universal Healthcare Coverage หรือระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าที่มีคุณภาพระดับโลกลงทุนทำระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลของคนไข้ทั้งประเทศทำให้เข้าถึงศูนย์รักษาพยาบาลใกล้บ้านในราคา30บาทสร้างศูนย์ดูแลผู้มีความจำเป็นต่างๆสถานธรรมาภิบาลโรงพยาบาลเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองต่อสภาพสังคมสูงวัยอีกฝั่งหนึ่งของระบบคือคนทำงานต้องดูแลให้มีรายได้ที่เป็นธรรมมีปริมาณและรายได้ที่เหมาะสมอย่างทันท่วงทีรวมถึงดูแลสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่มทั้งชนกลุ่มน้อยผู้พิการคนท้องคนชราเด็กกลุ่มความหลากหลายทางเพศเร่งรัดการทำให้พวกเขามีสิทธิพื้นฐานครบโดยเร็วและทำแผนดูแลในบางกลุ่มเปราะบางเพิ่มเติมอีกด้วยและสุดท้ายรัฐบาลและราชการจะต้องทำงานเพื่อบริการประชาชนให้ดีขึ้นขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้เช่นการดำเนินการเชื่อมฐานข้อมูลของประชาชนเป็นฐานเดียวกันใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์และ Machine Learning เพื่อเพิ่มความสามารถใช้ระบบการจ่ายเงินที่ตรวจสอบได้เพื่อป้องกันการทุจริตและเพิ่มความโปร่งใสในการทำงานของรัฐการปฏิสัมพันธ์ระหว่างราษฎรระหว่างราชการกับประชาชนจะต้องทำให้ไม่มีคนมาต่อคิวรอตั้งแต่เช้าต้องมีแผนปรับปรุงการให้บริการกำจัดเจ้าหน้าที่ที่ทำตัวเป็นนายประชาชนเรียกรับสินบนซึ่งผมรับไม่ได้และต้องปรับปรุงขั้นตอนการบริหารภายในราชการด้วยกันเองเพื่อทำให้งานทำได้เร็วยิ่งขึ้นเพิ่ม productivity ของทั้งระบบให้สะท้อนไปสู่บริการประชาชนที่ดี
ยิ่งขึ้นไปอีกเป้าหมายของผมชัดเจนครับด้านเศรษฐกิจคือการทำให้ GDP ของประเทศไทยโตเฉลี่ย 5% ตลอด4ปีนี้และทำให้รายได้ขั้นต่ำถึง600บาทภายในปี2570เป็นจุดเริ่มต้นของแผนการมุ่งหน้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงอย่าลืมว่ารัฐจะเก็บภาษีมาลงทุนต่อยอดให้ทุกคนได้ก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่และความเป็นอยู่ของประชาชนมีคุณภาพที่ดีฉะนั้นขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลประชาชนทุกภาคส่วนให้มีชีวิตอย่างมีความสุขมีสวัสดิการที่เหมาะสมทำให้เขาเลี้ยงชีพได้อย่างสมศักดิ์ศรีหลายอย่างที่ทำมาดีแล้วก็ขอให้ทำต่อไปและขอให้เปิดใจรับฟังเสียงของประชาชนเพื่อนำไปปรับปรุงขอให้ผู้บริหารหน่วยงานราชการช่วยกันดูแลกำกับการดูแลทำงานอย่างขมักเขม้นแต่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์สร้างวิธีการทำงานแบบเน้นผลลัพธ์มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนมากกว่าแค่ทำตามกระบวนการและขอให้ยึดโยงกับประชาชนเสมอในปีงบประมาณ2567การใช้จ่ายภาครัฐจะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายของรัฐให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและแผนต่างๆให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดรัฐบาลจะได้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2567เป็นวงเงิน 3.48 ล้านล้านบาททั้งนี้ผมตั้งใจที่จะบริหารจัดการการคลังด้วยความรอบคอบโปร่งใสตรวจสอบได้และจะรักษาระเบียบวินัยและเสถียรภาพทางการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดในการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณปี2567ผมขอวางกรอบความสำคัญ5ข้อต่อไปนี้ข้อแรกขอให้จัดทำงบและเบิกจ่ายงบประมาณตามนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงต่อสภาไปและคำนึงถึงกรอบกฎหมายและวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาดูว่าอะไรทำได้ก็ขอให้ดำเนินการไปก่อนแต่อย่าลืมเรื่องความถูกต้องตามกระบวนการข้อที่2ขอให้ทุกหน่วยงานทำงานด้วยกันอย่างบูรณาการวางแผนงบประมาณไม่ให้ซ้ำซ้อนกันหลายๆโครงการในอดีตที่เคยทับซ้อนกันขออย่าให้เกิดภาพแบบนี้ขึ้นอีกภายในรัฐบาลนี้ข้อที่3ขอให้วางแผนและจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของรัฐและคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังการทำแผนงานหรือโครงการขอให้ทำตามความจำเป็นเร่งด่วนและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังด้วยนโยบายแผนงานใดที่ทำได้โดยไม่ต้องงบประมาณก็เริ่มดำเนินการได้ทันทีซึ่งโครงการเหล่านี้ผมถือว่าจะมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าเพราะไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลยและขอให้ทำงานเป็นแบบฐานศูนย์หรือซีโร่เบสโดยเฉพาะการรายจ่ายลงทุนที่จะต้องมีรายละเอียดให้ชัดเจนและผมขอให้ทุกหน่วยงานนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและเพิ่มความโปร่งใสในการทำงานทำให้ประชาชนเห็นว่าเงินภาษีของพวกเขาถูกใช้อย่างคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ข้อที่4โครงการแผนงานต่างๆจะต้องมีตัวชี้วัดหรือมีเป้าหมายที่ก่อให้เกิดผลดีกับพี่น้องประชาชนหรือเกิดผลเชิงบวกทางเศรษฐกิจผมไม่สนับสนุนการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดผลให้ประเทศประชาชนเพราะจะนำภาษีของประชาชนไปละลายในแม่น้ำเสียเปล่าไม่สนับสนุนการนำงบประมาณไปทำอะไรที่ไม่มีเป้าหมายไม่มีจุดประสงค์ที่จับต้องได้ไม่มีความชัดเจนฉะนั้นผมขอให้พิจารณาลดแผนงานหรือโครงการต่างๆลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปหรือถ้าเป็นไปได้ยกเลิกแผนการโครงการนั้นไปเลยที่ไม่มีความชัดเจนเพื่อให้การใช้งบประมาณอย่างตรงเป้าและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศนำงบประมาณไปใช้ทำโครงการอื่นซึ่งก่อให้เกิดผลเชิงบวกต่อไปข้อที่5
ขอให้จัดทำแผนการใช้จ่ายโดยพิจารณาให้ครบทุกแหล่งเงินทุนหรือ source of funding ทั้งเงินนอกงบประมาณและเงินงบประมาณหลายๆหน่วยงานที่มีเงินนอกงบประมาณเช่นรายได้หรือเงินสะสมขอให้นำมาใช้ดำเนินภารกิจก่อนและขอให้ช่วยกันลดภาระงบประมาณของประเทศโดยพิจารณาการใช้แหล่งเงินแหล่งอื่นๆเช่นการร่วมมือกับภาคเอกชนหรือเครื่องมือทางการเงินอื่นๆเป็นต้นทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ล้วนเป็นตัวแทนของภาครัฐทั้งหมดเราทุกคนมีส่วนร่วมที่ช่วยกันดูแลสถานะความมั่นคงของการเงินการคลังในระยะยาวถึงแม้งบประมาณปี67จะล่าช้าแต่ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายโดยอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายมีความระมัดระวังอย่าให้เศรษฐกิจสะดุดฉะนั้นในการทำงบประมาณปีนี้ขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาประเด็นทั้งกรอบความสำคัญทั้ง5ข้อได้แก่ทำงบประมาณตามนโยบายที่สัญญากับประชาชนทำอย่างบูรณาการลดความซ้ำซ้อนทำอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาวินัยทางด้านการเงินการคลังทำอย่างมีตัวชี้วัดและเป้าหมายทำให้ครบทุกแหล่งเงินทุนและยึดวินัยการเงินการคลังและผมขอส่งและขอให้จัดส่งให้สำนักงบประมาณภายในวันที่6ตุลาคมที่จะถึงนี้สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณหน่วยงานที่มาฟังในวันนี้ขอให้ทุกท่านวางแผนงบประมาณให้มีประสิทธิภาพเพื่อจะได้ใช้ภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนขอบคุณครับ